ในวงการรู้จักกันว่า Watch Boy ก็เป็นอาร์ติสต์งานหลักของผมจริงๆก็จะมีเพ้นท์รูปที่แบบแสดงงานมีคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยครับซึ่งซิกเนเจอร์ของผมอ่ะจะเป็นตัวน้องดอกไม้ถ้าสังเกตก็คือมันจะเป็นเหมือนกับน้องดอกไม้ที่มีตาปิดอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็เปิดอยู่ข้างหนึ่งจะมีกากบาทคืออันนี้เหมือนได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ์ตูนสมัยก่อนตอนเด็กๆที่เหมือนแบบเป็นทอมแอนเจอรี่อะไรเงี้ยเวลาแบบตัวละครโดนต่อยตาหรือแบบโดนตีหัวแล้วแบบน็อกเอาท์อะไรเงี้ยครับเหมือนกับว่าทุกครั้งที่ผมวาดรูปออกมาที่มันเกี่ยวกับความหวังผมรู้สึกว่าไม่อยากให้คนยึดติดกับความโลกสวยจนเกินไปเพราะว่ามันชีวิตมันคือการต่อสู้มันคือการที่เราไม่ยอมแพ้อะไรเงี้ยเพราะนั้นผมรู้สึกว่าความผิดหวังกับความสมหวังอ่ะมันเป็นเพื่อนสนิทกันมากกว่าเป็นศัตรูกันผมเลยจับให้ทั้งสองตาทั้งสองข้างที่ด้านหนึ่งเหมือนจะเป็นน็อกเอาท์อีกด้านหนึ่งก็คือเหมือนเปิดเป็นดวงตาที่มีความสุขดีอยู่ข้างกันจริงๆแล้วมันมีแรงบันดาลใจมาจากชีวิตผมเลยก็คือเหมือนกับว่าทางครอบครัวครับคือไปทางสายวิทยาศาสตร์หมดคือเป็นหมอกันทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็มีผมที่แบบหลุดมาทางสายศิลปะอยู่คนเดียวทีนี้เขาก็จะมีความไม่ค่อยเข้าใจว่าเราทำอะไรมันก็เลยเหมือนกับว่าตัวผมอะเหมือนกับเหมือนดอกไม้ที่แบบเราวันเบ่งบานให้พวกเขาเห็นว่าผมมาทำอะไรเป็นที่มาของคาแรคเตอร์ตัวนี้ครับแล้วผมก็เลยคิดว่ามันดีที่ผมได้แบ่งปันน้องดอกไม้ตัวเนี้ยให้กับคนอื่นๆเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนอ่ะก็จะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันไม่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการงานแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่แบบมีคนไม่เข้าใจอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของน้องดอกไม้ที่ชื่อว่าโฮปถ้าเป็นปีนี้ครับก็จะต้นปีมาเลยก็จะมีคอลแลบกับTrue Digital Park ในทีมพายมันก็คือจะเป็นดอกไม้ของผมเนี่ยเข้าไปเหมือนเป็นความหวังให้กับเพศทางเลือกที่หลากหลายอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นวันแม่ของเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปก็คือทุกสาขาจะเป็นทีมวันแม่ครับก็จะเป็นเรื่องราวของผมแบบเมื่อกี้แหละว่าทำไมผมถึงต้องมาวาดในแคมเปญนี้แล้วก็ให้ดอกไม้ของผมเนี่ยมันเบ่งบานแทนผู้หญิงทุกคนที่แบบว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีแคมเปญที่กำลังจะถึงก็คือของ C Life อันนี้จะเป็นงานใหญ่อีกงานนึงที่เหมือนกับว่าตัวละครของผมเนี่ยเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับในอควาเรียมอะไรอย่างนี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวของการตามหาตัวตนพร้อมกับการดูธรรมชาติของปลาไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็อันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมตื่นเต้นถ้าอยากจะมาทางสายศิลปะนะครับสิ่งแรกเลยคือเราต้องมีความขยันมากๆเราต้องฝึกฝนเราต้องเรียนรู้ชีวิตเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราอาจจะเป็นคนที่วาดรูปได้เก่งแต่ว่าเราถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตเราก็จะไม่สามารถผลิตงานออกมาได้เหมือนกับมีส่วนร่วมกับผู้คนได้มากนักอะไรอย่างครับแล้วก็สายอาชีพเนี้ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบก็ต้องสู้อย่าท้อถอยครับแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะผลิบานเหมือนผม เหมือนน้องโฮป